สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิติใหม่แห่งการดูหนังเปลี่ยนป๊อปคอร์นเสิร์ฟชาบูกินได้ดูไปด้วยกลายเป็นกระแสไวรัลที่ได้รับความสนใจทันทีหลังเว็บเว่ยป่อได้เผยภาพโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในจีนซึ่งสิ่งที่พีคคือบริเวณโซนที่นั่งที่โซฟาแต่ละจุดจะมีโต๊ะและเซตหม้อไฟชาบูรวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆตั้งอยู่ตรงหน้าโดยมีการระบุข้อความว่าคุณสามารถกินชาบูในโรงหนังที่ประเทศจีนได้แล้วอย่างไรก็ดีโดยปกติในโรงหนังเราจะกินป๊อปคอร์นกับน้ำดื่มเวลาดูหนังแต่ครั้งนี้เล่นเสิร์ฟชาบูให้ได้อิ่มท้องระหว่างดูหนังส่งให้งานนี้ชาวโซเชียลพากันแชร์ภาพโรงหนังที่เปิดให้ลูกค้าดูหนังไปกินชาบูไปได้ด้วยอยากเปิดประสบการณ์ใหม่วันนี้กันอย่างล้นหลามขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ